ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจเช่าพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจังหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนด NGV จำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขานามอมPTT Station สาขาสนามบินหาดใหญ่ PTT Station หจก.หุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลยทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมที่สงขลากันต่อนะครับพี่น้องครับนี่มันไม่ใช่น้ำท่วมธรรมดาแล้วครับแต่ว่ามันกำลังจะเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของสงขลาบ้านเราและก็ชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากครับอย่างภาพนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับได้ถ่ายคลิปภายในบ้านของตัวเองที่ถูกน้ำทะลักเข้ามาและก็น้ำแทงจนประตูและก็ฝาผนังบ้านนี่พังครับดูสิครับน้ำแรงแค่ไหนและก็มันยังไหลอยู่แบบนี้ครับไม่รู้เมื่อไหร่จะหยุดไม่รู้เมื่อไหร่จะลดครับคือตอนนี้ด้วยความที่น้ำมันมาแรงมาเร็วท่วมพร้อมๆกันหลายพื้นที่หลายอำเภอความช่วยเหลือก็อาจจะล่าช้านะครับที่บ้านหลังนี้ยังไม่มีใครไปแจกข้าวแจกน้ำเลยครับดูภาพน้ำที่ไหลทะลุบ้านสิครับหนักหน่วงจริงๆส่วนนี้ก็เป็นดินข้างๆสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาสาขานาทวีที่อยู่ติดกับบ้านหลังนี้นะครับฐานรากดินสไลด์ลงมาทำให้กำแพงพังและก็เสี่ยงที่จะถูกน้ำกัดเซาะสุดเสียหายขยายวงกว้างมากกว่านี้ครับอันตรายมากครับแล้วคืนนี้ชาวบ้านจะนอนกันยังไงครับยังไม่ต้องถามเรื่องกินครับที่อำเภอนาทวีนี่ดีหน่อยครับตอนนี้หน่วยเฉพาะกิจตชน.43ส่งกำลังพลส่งรถไปช่วยย้ายคนย้ายของออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสูงนะครับทั้งในพื้นที่บ้านพลีใต้ตำบลนาทวีและที่สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อชุมบ้านโคกจงหมู่3ตำบลทับช้างครับหน่วยงานไหนพร้อมลงไปเลยครับไม่ต้องรออะไรแล้วชาวบ้านรออยู่ได้ระวังหัวระวังที่อยากจะให้ไปดูครับคือที่อำเภอเทพานี่เป็นภาพที่ศูนย์อพยพของอบต.เทพานะครับโกลาหลเลยต้องย้ายของหนีกันมั่วหมดเพราะว่าน้ำมันขยายวงกว้างและก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับจนขึ้นไปถึงศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับซึ่งตั้งอยู่ที่อบต.เทพาซึ่งเป็นจุดที่ว่าสูงที่สุดแล้วนะครับแต่น้ำก็ยังท่วมไปถึงน้ำมาเร็วมากเอากันแทบไม่ทันเลยครับรถหลายคันก็ยังอยู่ในน้ำครับไม่มีใครคิดครับว่าน้ำจะท่วมถึงทีนี้มาดูสถานการณ์น้ำที่หาดใหญ่กันหน่อยครับ14นาฬิกาวันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศยกระดับ13ชุมชนเป็นธงแดงแล้วนะครับแล้วก็ประกาศยกระดับพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือจาก13ชุมชนที่ประกาศธงแดงให้ยกระดับให้เป็นธงเหลืองทั้งหมดนะครับ
พื้นที่ไหนยังไงนี่ดูตามนี้เลยครับธงเหลืองธงแดงคงรู้เลยนะครับว่าต้องทำยังไงทำตามที่บอกครับปลอดภัยไว้ก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ล่วงหน้าครับทีนี้มาดูภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดสงขลานะครับมีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว15อำเภอจากพื้นที่16อำเภอของจังหวัดสงขลา99ตำบลครับประชาชนเดือดร้อน 23,181 ครัวเรือนแล้วก็ 5,250 คนครับพี่น้องครับขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับพอช่วยอะไรกันได้นี่คนบ้านใกล้เรือนเคียงนี่ก็ช่วยกันไปก่อนเลยครับไม่ต้องรออะไรครับเพราะว่ามันท่วมกันเกือบทั้งจังหวัดท่วมกันทุกที่บางทีส่วนราชการก็ท่วมครับความช่วยเหลือก็อาจจะไปถึงล่าช้าครับสู้ๆครับพี่น้องครับสู้ๆ